วัสดีเจ้าเมนูวันนี้เฮาจะแกงเผ็ดปลาไหลกันนะเจ้าแต่เจ้าอันไปตลาดมาเนาะไปซื้อปลาไหลเป็นๆในแหละเจ้าแล้วก็มาคั่วไส้เนาะวิธีคั่วไส้ปลาไหลบ่ยุ่งยากนะเจ้าทุกคนจะกลัวขั้นตอนเอาเมือกออกเนาะวิธีง่ายๆเลยนะเจ้าเคล็ดที่ไม่ลับเนาะบ่ต้องมีใบมะเดื่อหรือใบข่อยนะเจ้ามันหายากใช้ขี้เถ้าเหล่านี้แหละเจ้าทําน้องตายก่อนเนาะแล้วมาคลุกขี้เถ้าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ้าขี้เถ้าจะกัดเมือกนะเจ้าแล้วก็ลูบขี้เถ้าออกนะเจ้าจะมันมีความรื่นความเหนียวนะเจ้าความเหนอะออกไปหมดเลยนะเจ้าแล้วเราก็ล้างขี้เถ้าออกเนาะแล้วก็มาคั่วไส้นะเจ้าผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกนะเจ้าแล้วก็มาทุบให้แบนๆนะมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะเจ้าไผ่มักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ไผ่มักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน้อยนะเจ้าวิธีคั่วไส้แบบง่ายๆเนาะผู้หญิงก็ทำได้นะเจ้าอันนี้กันก็หั่นให้แม่เรียบร้อยหมดแล้วนะเจ้าก็ส่งต่อให้แม่ไปทำแกงปลาไหลเลยนะเจ้าไปดูแม่กันค่ะวันนี้แม่จะแกงปลาไหลใส่กะทินะเจ้ากินกับขนมจีนนะเจ้าหรือน้ำยาขนมจีนนี่แหละวัตถุดิบเขาก็จะมีปลาไหลพริกแกงเมืองนะเจ้าแล้วก็น้ำกะทิเนาะไปดูหน้าเตากันเลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเจียวนะเจ้าหอมดีแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะเจ้าใส่เยอะน้อยนึงเนาะถ้าน้ำยาเขาเยอะหรือน้ำแกงเขาเยอะเขาก็ใส่พริกแกงเยอะนะเจ้ามาพัดพริกแกงจนหอมดีแล้วก็ตามด้วยปลาไหลนะเจ้าเอาไปคั่วเอาไปรวนจนปลาไหลเกือบสุกเลยนะเจ้าเอาจนเหลืองหอมเนาะอ้าวเหลืองได้ที่แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะเจ้าใส่นักใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเนาะเอากะปริมาณเอาตามใจชอบนะเจ้าเติมน้ำลงไปเนาะวันนี้จะทำเป็นน้ำยากินกับขนมจีนนะเจ้าจะใส่น้ำเยอะหน่อยนึงนะเจ้าก็จริงๆก็คือเหมือนแกงกะทิทั่วไปนะเจ้าตามด้วยมะเขือเทศอันนี้ก็รอให้ปลาไหลสุกนะเจ้าแล้วก็ชิมรสชิมชาติจางยังก็ใส่ลงไปนะเจ้าถ้าบ่จางยังก็เฮาก็ปดหม้อได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็ปลาไหลใกล้เปื่อยแล้วนะเจ้าสุกเปื่อยดีแล้วนะเจ้าน้ำเต็มหม้อเลยเนาะเพราะวันนี้เราจะกินกับขนมจีนนะเจ้าน้ำแกงก็ต้องเยอะนะเจ้าเนื้อปลาก็เยอะเนาะอ่านเสร็จเรียบร้อยก็โรยด้วยผักต้นหอมผักชีตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าจะกินเป็นกับหรือว่าจะกินเป็นกับขนมเส้นก็แล้วแต่นะเจ้าใครมักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าแกงเพชรปลาไหลใส่กะทิเนาะ